ต่อมานะครับเรามาดูอีกหนึ่งรูปประโยคนะครับซึ่งใช้บอกลำดับการกระทำได้คล้ายๆกับรูปเตะที่เชื่อมประโยคเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่เตะเฉยๆนะครับแต่จะเป็นรูปเตะขระนะครับพันเป็นรูปเตะตามปกติแล้วเติมขระลงไปนะครับได้เป็นเตะขระเตะขระจะมีความหมายว่าหลังจากนะครับเราจะใช้บอกลำดับการกระทำว่าหลังจากที่เราทำกริยาตัวนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปทำอะไรต่อนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเช่นตรงนี้บอกว่าคุณีเอคาเอเตคาระชิชิโนคาเอชาเดฮาตาระคิมัสนะครับคือหลังจากกลับประเทศแล้วนะครับจะทำงานที่บริษัทของพ่อนะครับตรงนี้มันก็เป็นลำดับเหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงกับรูปเตะนะครับถ้าเป็นรูปเตะเฉยๆเนี่ยมันก็แค่บอกลำดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้เน้นเท่ากับเตคละเตคละเนี่ยจะเน้นลำดับก่อนหลังมากกว่าเพราะมันแปลว่าหลังจากนะครับอย่างตรงนี้หลังจากกลับประเทศแล้วจะทำงานที่บริษัทของพ่อนะครับซึ่งถามว่าการกระทำสองอย่างนี้เนี่ยมันเชื่อมกันติดกันต่อเนื่องทันทีเหมือนลูกเตะหรือเปล่าไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นลูกเตะเนี่ยการกระทำนั้นมันจะเชื่อมกันต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องเช่นตอนเช้าตื่นมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับประเทศนะครับหลังจากกลับประเทศแล้วจะทำที่บริษัทจะทำงานที่บริษัทพ่อเนี่ยมันไม่ได้มีความต่อเนื่องกันมากขนาดนั้นนะครับหลังจากกลับประเทศเสร็จเราไม่ใช่แบบพอลงจากเครื่องปุ๊บไปทำงานบริษัทพ่อเลยไม่ใช่เนาะเรากลับถึงประเทศปุ๊บเราก็ต้องไปมีพักผ่อนทำนู่นทำนี่ก่อนเตรียมความพร้อมอะไรอีกตั้งมากมายและอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นหรือสัปดาห์ถัดมาถึงค่อยไปเริ่มงานในบริษัทของพ่อตรงเนี้ยมันมีช่วงที่ถูกทิ้งไปนิดนึงนะครับคือไม่ได้ต่อเนื่องเท่ากับลูกเตะพอเข้าใจนะครับต่อมาประโยคที่สองคอนเสิร์ตก็終わってからレストランで食事しましたนะครับเขาบอกว่าหลังจากคอนเสิร์ตเลิกแล้วนะครับก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองดูว่ามันก็ต่อเนื่องกันคล้ายๆกับตื่นมาแล้วก็ไปอาบน้ำนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ใช้เตคละเนี่ยเขาเน้นว่าคอนเสิร์ตมันต้องจบสิ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปทานข้าวตัวอย่างที่สามนะครับเด้งวาโอคาเคเตคาระโทโมดาชิโนจิเออิกิมัสนะครับบอกว่าหลังจากโทรศัพท์ไปจึงค่อยไปบ้านเพื่อนนะครับตรงนี้ต้องการเน้นว่าเราไปบ้านเพื่อนหลังจากที่เราโทรศัพท์ไปแล้วนะครับคือต้องโทรไปยืนยันก่อนว่าเพื่อนอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วเราค่อยไปบ้านเขาถูกไหมฮะก็เลยจะมีการเน้นลำดับด้วยเตคาระนิดหนึ่งนะครับถามว่ารูปนี้เราใช้เตะเฉยๆได้ไหมไม่ต้องใส่คาระมันก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการเน้นขนาดนั้นนะครับก็อาจจะใช้เตะเฉยๆได้นะครับหรือข้อที่4ชิโนโตะก็โอวาเตะคาระโอโยกิมัสนะครับหลังจากงานเลิกก็ว่ายน้ำนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเราเน้นว่าเราไปว่ายน้ำเนี่ยหลังจากที่งานเลิกไปแล้วนะนะครับโอเคอ่ะรูปเตะก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องถัดมาของบทที่16นะครับเป็นการบอกคุณสมบัติของหัวเรื่องที่เรานำมากล่าวถึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะพูดถึงคุณสมบัติของอะไรสักอย่างนึงนะครับเราจะมีส่วนที่เป็นภาคแสดงแค่คุณศัพท์ตัวเดียวนะครับเช่นเราจะพูดถึงภาษาญี่ปุ่นว่าภาษาญี่ปุ่นมันยากเราก็บอกว่าญี่ปุ่นว่ามุสกาชิเดสแค่นั้นนะครับมีแต่คำว่ามุสกาชินะครับหรือเราจะบอกว่าซูชิมันอร่อยเนี่ยเราก็พูดแค่ว่าซูชิว่าโอิชิเดสแค่นั้นเองแต่คราวนี้เนี่ยคุณสมบัติของหัวเรื่องที่เรานำมากล่าวถ้าหากมันมีประธานย่อยอยู่นะครับเรามาดูกันประโยคมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวเรื่องยังคงแสดงด้วยวะอยู่นะครับจากนั้นจะมีประธานย่อยๆอยู่นะครับประธานย่อยๆคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วค่อยจบด้วยคำคุณศัพท์สำหรับประธานย่อยตัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้คำช่วยกะแสดงนะครับซึ่งตรงนี้ประธานตามด้วยกะและคุณศัพท์เนี่ย
มันคือคุณลักษณะหรือสภาพของหัวเรื่องที่เรานำมากล่าวถึงเรามาดูนะครับพูดอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพลองดูตัวอย่างเลยเขาบอกว่าโอซาก้าวะทาเบโมโนะกะโออิชิเดสนะครับท็อปปิกที่นำมาพูดถึงก็คือโอซาก้านะครับส่วนลักษณะของโอซาก้าที่เขาพูดถึงในประโยคนี้ก็คือตั้งแต่ทาเบโมโนะกะโออิชิเดสเลยทั้งประโยคนี้ทาเบโมโนะกะโออิชิเดสก็คืออาหารอร่อยประโยคนี้เนี่ยถ้าไม่มีคำว่าทาเบโมโนะมันจะกลายเป็นโอซาก้าวะโออิชิเดสโอซาก้าอร่อยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่เขาจะบอกว่าโอซาก้านั้นอาหารอร่อยเราจะเห็นว่าคำว่าอาหารเนี่ยอาหารอร่อยเนี่ยเป็นคุณลักษณะย่อยๆที่เราพูดถึงโอซาก้านะครับเราพูดถึงอาหารจริงๆแล้วโอซาก้าไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่ยังมีคุณลักษณะอื่นๆอีกย่อยๆอีกนะครับตรงนั้นน่ะคุณลักษณะย่อยๆเนี่ยเราจะแสดงด้วยคำเชิดกะกันนะครับหรือบอกว่าโดยสโนฟรังเกนว่าไวน์กะยูเมเดสนะครับบอกว่าพูดถึงเมืองแฟรงเกนของเยอรมันนะครับว่าไวน์กะยูเมเดสไวน์ของเขาเนี่ยมีชื่อนะครับตรงนี้ก็เป็นคุณลักษณะย่อยเช่นกันนะครับหรือมาเรียซังว่าคามิกะนางไอเดสคุณมาเรียนะครับผมยาวถ้าไม่มีคามิจะบอกว่ามาเรียแล้วก็นางไอไปเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้มาเรียอยู่ดีก็มาเรียนางไอไม่ได้นะครับมันต้องมีประธานย่อยด้วยว่าอะไรที่ยาวนะครับในที่นี้ก็คือผมยาวก็ต้องเอาคำว่าคามิกะนางไอลงมาสวดมันลงมาใส่นะครับหรือคารินาซังว่าเซกะทาไคเดสนะครับคุณคารีน่านะครับตัวสูงจะบอกว่าสูงเฉยๆก็ไม่ได้นะครับต้องมีตัวด้วยว่าตัวสูงนะครับเพราะอะไรต้องมีคำว่าเซกะทาไคถ้าไม่มีเซกะอาจจะพูดถึงอวัยวะส่วนอื่นก็ได้อย่างเช่นฮานากะทาไคนะครับฮานะก็คือจมูกถ้าฮานากะทาไคเนี่ยเขาจะหมายถึงจมูกโด่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีประธานตรงนี้นะครับจะเป็นเซหรือจะเป็นฮานะนะครับก็ต้องใส่กะมาครับตรงนี้ไม่ยากเนาะลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในหนังสือดูเยอะๆนะครับเราจะบอกว่ายีราฟคอยาวอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้นะครับยีราฟภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคิรินนะครับส่วนคอก็คือคุบิก็จะได้ประโยคเป็นคิริงวะคุบิกะนางไอเดสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจะบอกว่าคุณยามาโมโตะตาโตอย่างเงี้ยครับก็เป็นยามาโมโตะซังวะเมกะโอกิเดสนะครับคำว่าตาโตเขาใช้คำว่าเมกะโอกี้นะครับถ้าตาตีก็เมกะชีไซเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยประโยคให้มาแล้วยามาโมโตะซังวะเมกะโอกิเดสนะครับยามาโมโตะตาโตต่อมานะครับมาดูการใช้คำว่าโดยัตเตะกันบ้างนะครับโดยัตเตะความหมายก็คืออย่างไรนะครับอย่างไรคล้ายๆกับคำว่าโดนี่ก็แปลว่าอย่างไรเหมือนกันแต่การใช้โดยัตเตะเนี่ยเราจะต้องตอบด้วยความละเอียดมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราถามว่าเราไปมหาลัยโดยอะไรเนี่ยที่เราเคยเรียนในบทที่5มานะฮะจำได้ไหมครับไดกะคุมาเดนันเดอิคิมัสกะไปโดยอะไรเราก็แค่ตอบว่าไปโดยรถเมล์หรือว่าไปโดยรถแท็กซี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าโดยัตเตะอิคิมัสกะนะครับการตอบมันจะต้องละเอียดมากกว่าที่จะบอกว่าไปด้วยรถอะไรนะครับเช่นตรงนี้นะครับคันจิที่ยากๆหน้าเดนะครับอ่านว่าโตเกียวเอกิก็คือสถานีโตเกียวครับโตเกียวเอกิเด16บังโนบัสนิโนเตไดกาคุโนมาเอเดโอริมัสนะครับก็คือตัวนี้เป็นการเชื่อมประโยคด้วยรูปเตเนาะ16บังโนบัสก็คือรถเมสาย16นะครับโนเตก็คือโนริมัสก็คือขึ้นเขาบอกว่าขึ้นรถเมสาย16ที่หน้าสถานีโตเกียวจริงๆมันไม่มีหรอกเนาะนะครับแล้วก็ไดกะคุโนไมเดโอริมัสก็คือลงที่หน้ามหาวิทยาลัยจะเห็นว่าประโยคนี้มันมีความละเอียดมันมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าที่เราจะบอกว่าเราไปโดยรถบัสนะครับแต่ตรงนี้บอกละเอียดเลยว่าขึ้นรถบัสตรงไหนแล้วก็ไปลงตรงไหนตรงนั้นแหละคือเวลาที่เราใช้โดยัตเตะเราก็ต้องอธิบายให้มันละเอียดมากกว่าใช้เตะธรรมดานะครับหรือประโยคที่2นะครับเซนโซจิมาเดะหน้ามาเดะนั้นอ่านว่าเซนโซจินะครับเป็นชื่อวัด1